วัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาใหม่ขอต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเข้าสู่รั้วสีขาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาในความเข้าใจของท่านเป็นอย่างไรนี่คือคำถามที่เราใช้ถามกันในตอนสอบสัมภาษณ์เข้ามาจำได้ไหมคะอย่างไรก็ตามเราไม่ได้มุ่งหวังให้ท่านตอบได้ในขณะนี้แต่เราเตรียมแผนการศึกษาตลอด4ปีเพื่อให้ท่านได้เข้าใจและตอบตัวท่านเองได้ในอนาคตสำหรับแผนการศึกษา4ปีของเรานั้นในปีที่1ท่านจะได้เรียนรู้วิชาพื้นฐานจากสำนักศึกษาทั่วไปรวมถึงวิชาภาษาอังกฤษและการปรับตัวในรั้วมหาลัยขอนแก่นปีที่2ท่านจะได้เรียนรู้ลึกถึงทฤษฎีทางสังคมวิทยาและทฤษฎีทางมนุษยวิทยาเข้าใจหลักการแก่นแท้รวมถึงการวิพากษ์การประยุกต์ใช้ให้เกิดความเข้าใจในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมส่วนปีที่3เราจะทำให้ทุกท่านได้เรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัยที่จะมาใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งในการศึกษาในเชิงคุณภาพการศึกษาในเชิงปริมาณรวมถึงการวิจัยประเมินผลหรือหลักการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อให้ท่านนำไปใช้ในปี4กับการออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาอาจารย์ขอเป็นตัวแทนคณาจารย์ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันขอต้อนรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเข้าสู่ครอบครัวสังวิทย์สำนักมอดินแดงหวังว่านักศึกษาใหม่ทุกท่านจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจใช้การเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในมนุษย์เพื่อความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของผู้คนเพื่อให้เข้าใจในความสัมพันธ์ทางสังคมและทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ร่วมกันนะคะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะ